ว่าอะไรนะหนังสือการ์ตูนที่แพงที่สุดในโลกใช่ก็จะเนี่ยแหละเดี๋ยวรอนำเสนอกันในช่วง High So Happening เหมือนไหมไม่เหมือนครับลองดูนี่ออริจินัลเข้ามาป่ะต้องลองดูอันนี้สวัสดีค่ะพบกับแพรในช่วง High So Happenings นะคะและในช่วงนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวง High So และ Celebrities ทั้งในและต่างประเทศกันค่ะมาเริ่มกันที่ประเทศไทยก่อนเลยนะคะกับกระแส Ice Bucket Challenge นั่นเองนะคะเห็นตามโอ้โห Social Network เยอะแยะมากมายนะคะวันนี้นะคะก็จะมาโชว์เลยนะคะว่า High So ท่านใดทำ Ice Bucket Challenge กันบ้างค่ะเรียกว่าตอนนี้นะคะกระแส Ice Bucket Challenge กำลังโด่งดังไปทั่วโลกแม้จะผ่านมาหลายวันแล้วก็ตามแต่บรรดาคนที่มีชื่อเสียงสาขาต่างๆก็ยังทยอยพากันเอาน้ำแข็งมาราดตัวและท้าทายเพื่อนๆเป็นทอดๆเพื่อบอกต่อการทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเช่นเดียวกับแวดวงไฮโซคนรวยนะคะเริ่มต้นกันนะคะที่คนแรกคนนี้เลยนะคะไฮโซหมื่นล้านเจ้าของธุรกิจ10อย่างณัฐ ณัฐพลจุลังกูลที่รับคำท้าจากนักแสดงสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์โดยทิ้งท้ายใต้วิดีโอว่าจะขอมอบเงินให้อีกคนละ 100,000 บาทนำไปมอบมูลนิธิใดๆก็ได้ตามจิตศรัทธาค่ะน้องปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์และพี่แหนนะจ๊ะนะครับแล้วผมขอท้าต่อไปที่แอมและอ้ำและก็น้องโอสกุลรัตน์และคนสุดท้ายก็คือพี่ม้าอรณภานะครับคนที่สองนะคะสาวสวยเจ้าของฉายาเจ้าแม่ปาร์ตี้คุณเพ็ญสุขสมบูรณ์วงค่ะยอมสลัดคราบมาดสาวสวยร่วมบุญครั้งนี้ด้วยโดยส่งต่อให้ผู้บริหาร Union Pan Exhibition จุ๋มวชิชราจิตศักดานนท์ซึ่งเจ้าตัวก็รับคำท้าขึ้นภาพ IG เดี๋ยวเจอกันคนถัดมานะคะหนุ่มหล่อกันรัตนาพรดีกรีเจ้าของธุรกิจโยโลและอีกหลายธุรกิจก็รับคำท้าจากนักร้องสาวป๊อปปี้321โดยนางแบบสิพิษณีนะคะไปอาสาราดน้ำให้และจบด้วยเจ้าตัวถูกฝ่ายหญิงยันลงน้ำไปไหนที่สุดมาถึงคนถัดมานะคะหนุ่มหล่อจากตระกูลเบญจรงคกุลค่ะน้องคิดคณะชัยลูกชายเจ้าสัวบุญชัยก็รับคำท้าด้วยชุดว่าผิวสุดเซ็กซี่อย่างที่เห็นค่ะอีกหนึ่งคู่รักต่างวัยนะคะน้องปอศรีกัญญาสันติเดชพานุพันธ์และหนุ่มใหญ่ค่ะพี่กอล์ฟณชนกรัตนะทารถที่แท็กทีมผลัดกันทำภารกิจต่างส่งต่อบุญให้เพื่อนต่อมานะคะเจ้าแม่แฟชั่นค่ะคุณแป้งอัชชาเจริญรัศมีเกียรติเจ้าของร้าน Fifth Season เพื่อไม่ให้ตกกระแสค่ะเธอก็เลยขอเดินสวยๆกลางสยามให้ได้เห็นกันทั่วหน้ายังมีเจ้าแห่งทรงผมสุดอลังการนะคะคุณมาร์คทาวินพีเซียวตงค่ะเจ้าของร้านทำผมชื่อดังมาร์คทาวินที่ขอรับคำท้าด้วยชุดสุดอลังการไม่แพ้เวลาออกงานเหมือนกัน
ปิดท้ายด้วย CEO และผู้บริหารกลุ่มเซนทันนะคะนำโดยคุณสุทธิธรรมศิราธิวัฒน์กรรมการและประธานคณะที่ปรึกษาบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดพร้อมด้วยคุณยุวดีจิราธิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้าบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดก็ร่วมกิจกรรมการกุศลค่ะ Ice Bucket Challenge ณบริเวณสนามหญ้าหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอมบาซีค่ะแล้วครอบครัวเราก็ยินดีและชอบทำการกุศลอยู่แล้วนะครับก็คือครอบครัวเจริญธิวัฒน์และกลุ่มเซ็นทรัลนะครับก็วันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นเรื่องก็ไม่ใหม่นะฮะก็เป็นเรื่องของการกุศลเช่นกันแต่ก็มีเรื่องสุขสนานมา รวมก็คือ Ice Bucket Challenge ครับแล้วก็มาตามคำท้าครับครับวงเงินที่จะบริจาค ก็1ล้านบาทครับให้กับ10องค์กรของประเทศไทยครับและ ALSค่ะ Ice Bucket Challenge นะคะก็มีหลายกระแสมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าเอ๊ะทำบุญกุศลกันจริงหรือเปล่าหรือว่าเรียก attention ทำ marketing หรือเปล่านะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะการที่จะทำ Ice Bucket Challenge ก็ให้นึกถึงการบริจาคเข้ามูลนิธิด้วยนะคะอย่าลืมนะคะมากันอีกคราวนึงดีกว่านะคะสำหรับผู้ที่ชอบอ่านการ์ตูนนะคะวันนี้ค่ะแพรจะมาแนะนำหนังสือการ์ตูนที่แพงที่สุดในโลกเลยนะคะมีมูลค่า3ล้านดอลลาร์เลยล่ะค่ะจากหนังสือการ์ตูนที่มีมูลค่าไม่กี่ดอลลาร์นะคะแหล่งความบันเทิงราคาถูกสำหรับเด็กๆนั้นสามารถแปรเปลี่ยนเป็นของสะสมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ได้ค่ะหากตกอยู่ในมือของนักสะสมหนังสือการ์ตูนผู้เห็นคุณค่าของมันเพราะสิ่งที่แฝงไว้ในหนังสือการ์ตูนทุกเล่มนอกจากเรื่องราวสนุกสนุกและภาพสีสดสวยแล้วนะคะมันยังเป็นเครื่องมือสะท้อนสังคมและบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเมื่อครั้งตีพิมพ์ออกมาซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปค่ะหลักฐานจากสื่อต่างๆก็เริ่มสูญหายแต่หนังสือการ์ตูนนั้นนะคะยังคงอยู่ทำให้เหล่านักสะสมระดับเศรษฐีบางคนค่ะทุ่มไม่อั้นเลยนะคะเพื่อประมูลหนังสือการ์ตูนที่เป็นแหล่งรวมความทรงจำวัยเด็กของพวกเขากลับคืนมาอย่างเช่นหนังสือการ์ตูน Action Comics No. 1ฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนปี1938ล่าสุดนะคะสร้างสถิติใหม่ค่ะเป็นหนังสือการ์ตูนที่ราคาแพงที่สุดในโลกมีคนประมูลผ่านทางเว็บไซต์ eBay ไปเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยราคาสูงถึง3ล้าน2แสนดอลลาร์หรือกว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะYou had the Lone Ranger, you had Buck Rogers, you had Cowboys and Indians, and then out of nowhere came Superman. Action Comics No. 1เป็นหนังสือการ์ตูนที่ได้รับการยกย่องว่าเปรียบเสมือนจอกศักดิ์สิทธิ์แห่งวงการการ์ตูนเพราะไม่เพียงแต่จะเป็นการปรากฏตัวของซูเปอร์แมนครั้งแรกมันยังเป็นหนังสือการ์ตูนเล่มแรกที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่และก่อให้เกิดการสร้างการ์ตูนแนวนี้ออกตามมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า76ปีตั้งแต่นั้นมาความพิเศษของหนังสือการ์ตูนเล่มนี้นะคะนอกจากจะหายากแล้วเพราะจากการสำรวจนั้นค่ะมีเหลืออยู่ประมาณ50-100เล่มในโลกซึ่งแต่ละเล่มนะคะก็มีสภาพแตกต่างกันไปแต่ว่าเล่มนี้นะคะอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดแล้วก็ได้รับการวัดระดับคุณภาพหนังสือการ์ตูนอยู่ที่ระดับ CGC 9.0 ซึ่งในโลกนี้ค่ะมีหนังสือการ์ตูนเพียงแค่2เล่มเท่านั้นนะคะที่ได้รับเกรดนี้แถมเล่มนี้นะคะยังเหนือกว่าหนังสือการ์ตูนเก่าทุกเล่มตรงที่ยังมีหน้ากระดาษสีขาวแบบสมบูรณ์แบบที่สุดทั้งที่มีอายุถึง76ปีแล้วแต่หน้ากระดาษนั้นนะคะไม่เป็นสีเหลืองตามอายุแม้แต่น้อยเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะรายได้ 1% ที่ได้จากการประมูลหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ค่ะจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิ Christopher and Dana Reeve มูลนิธิที่ Christopher Reeve นักแสดงผู้เคยรับบทซูเปอร์แมนจนโด่งดังนั้นจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยทางการแพทย์หาทางช่วยเหลือเหล่าคนที่เป็นอัมพาตอีกด้วยล่ะค่ะค
ใครที่มีการ์ตูนอยู่ที่บ้านนะคะอย่าเพิ่งให้คุณแม่ทิ้งนะคะเก็บเอาไว้นะคะตอนนี้แพทก็มีอยู่เยอะเลยทีเดียวโดเรมอนเกือบทุกภาคเลยนะคะวันหลังถ้าเกิดจนขึ้นมาก็จะหยิบมาขายนะคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกับไฮโซฮาร์มอนิ่งนะคะก็ติดตามข่าวสารกันได้ทุกวันช่วงนี้แพทลาไปก่อนสวัสดีค่ะเก็บได้แต่ระวังปลวกกินก็คุณก็เก็บดีๆไงและที่บ้านไม่ทราบว่าตอนเด็กๆคุณชอบสะสมหนังสือหรืออะไรอย่างงี้มั้งไม่มีไม่มีเลยอ๋อนี่หนังสืออาชญากรรมเหรอเออนีออนตอนนั้นยังไม่มีอาชญากรรมไงที่แบบเปิดมาเขาก็จะเป็นภาพเหมือนที่นักข่าวหนังสือพิมพ์ไปถ่ายกลัวเฮ้ยสวยดีบางอันคือสีชมพูสีเขียวสีม่วงแล้วแต่ว่าผ่านไปแล้วกี่วันโอ้โหมีหน้าล่ะนะฮะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้านะกับ True Visions Update ครับ